สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนของแอปกรุงไทยนะครับว่าเวลามีเงินเข้าเงินออกเนี่ยให้แจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับพอดีที่บ้านเป็นร้านค้านะครับแล้วก็ร้านค้าแล้วก็มีการรับเงินผ่าน QR Code อะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เวลามีลูกค้ามาซื้อของเนี่ยก็อยากจะให้มีการแจ้งเตือนนะครับเข้าที่ LINE นะครับเข้ามาที่ LINE ตัวนี้แจ้งเตือนมาที่ LINE นะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็เปิดแอปกรุงไทยเน็ตของเราเข้ามานะครับพอเปิดแอปมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่คำว่าบริการตรงนี้นะฮะพอเข้ามาในคำว่าบริการแล้วนะครับให้เราเลื่อนไปนี่เราจะเจอคำว่า LINE Connect ตัวนี้นี่นะ LINE Connect ตัวนี้เราจะคิดว่ากรุงไทยคอนเน็กนะครับให้เราเพิ่มเพื่อนไปก่อนอันดับแรกนะครับพอเราเปิดแอปพลิเคชัน LINE ของเราขึ้นมานะครับเวลาเข้ามาแล้วนี่สมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกกดเข้าไปเขาก็จะถามว่าเลือกช่องทางการรับสมัครกรุงไทยเน็กเป่าตังหรือว่าประชาชนนะครับเราก็เลือกกรุงไทยเน็กเข้าไปด้วยกรุงไทยเน็กนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นว่ากรุณาทำรายการสมัครภายในเวลา3นาทีนะครับเราก็กดสมัครอย่างนี้ได้เลยหลังจากนั้นไม่ให้เราใส่รหัสเราก็ใส่รหัสของเราไปนี่เขาที่บอกว่าสมัคร LINE Connect สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับไปยัง LINE Connectเห็นไหมครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเขาจะบอกว่าขอบคุณที่สมัครบริการกรุงไทยคอนเน็กบริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกนะครับบัญชีจะมีผลภายใน 1-2 วันเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลามีเงินเข้าออกบัญชีกรุงไทยเน็กของเราเนี่ยนะครับทีนี้มันก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ LINE Connect ของเราด้วยนะครับก็จะมีติ้งๆแจ้งเตือน LINE มานะครับ